ทุกคนครับวันนี้ ที่รอคอยก็ผมในที่สุดผมก็ได้ไททานิกมาครอบครองกับเขาสักทีนะครับหลังจากที่เก็บเงินสะสมมาอย่างยาวนานนะครับแล้ววันนี้ความฝันของผมก็เป็นจริงแล้วนะครับแม้ว่าการได้ไททานิกครั้งนี้ของผมจะเป็นโค้งสุดท้ายในเพรสซูเมเตอร์เอ็กตามนะครับอย่างน้อยๆก็ได้ลองทําตามความฝันของตัวเองและเราก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายด้วยกันนะครับเกมนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับมิตรภาพและมิตรชาชีพนะครับทุกคน คลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมใหม่อย่าง h a p p y p e พเกมและก็เกมเพ t สม m เลเ t อ r X ที่เราเล่นกันอยู่ณตอนนี้นะครับว่าสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าจะมีอัปเดตหรือไม่มีในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมเพจสมิเลเตอเนี่ยเงียบมากๆเลยนะครับ และผู้เล่นอย่างเราเนี่ยครับเขาก็เฝ้ารอกันเหลือเกินครับผมว่าจะมีอัปเดตไหมนะครับถ้าไม่มีอัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะเข้าสู่สัปดาห์ที่4หรือว่าครบรอบ1เดือนแล้ว สำหรับเพจ simulator x ที่ไม่มีการอัปเดตเลยนะครับผมแต่ถ้าให้ผมเดานะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าของแมปอย่างคุณเพชรตั้นนะครับได้ออกมาตอบคำถามเพื่อนเือนทุกคนนะครับโพสทวิตตอบคำถามเลยว่า b o x t h e com กับโปรโมชั่นใหม่ลด50เซนไปที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับโลบั u ราคาถูกไม่มีขั้นต่ำเจมและเกมพาสผ่านระบบซื้อขายอัตโนมัติมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่และบัญชี vip ในราคาถูกส,สุด อย่าพลาดโอกาสนี้สาเหตุที่เราไม่อัปเดต Pet Simulator X นะครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะว่าผู้พัฒนาทุกคนเขาทำงานเกี่ยวกับเกมใหม่อย่าง Happy p e พ g เกมกันอยู่นะครับจึงไม่มีเวลามาอัปเดตเกม Pet Simulator X ที่เราเล่นกันอยู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ย p พ s ซูมเลเต X เนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับจุดที่จะบอกว่าเป็นทางตันก็ว่าได้นะ เพราะว่าสําหรับผู้เล่นเก่าๆทุกคนนะครับเขาก็มีกันหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นฮิวไททานิกนะครับและตัวฟาร์มหดๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ผู้เล่นใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นได้อย่างแน่นอนคุณเล่นไปดยาวๆเลยนะครับ กว่าจะเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายเนี่ยโหฟาร์มนานซะเหลือเกินนะครับผมกว่าจะปลดล็อกโลกฮาร์ดคอร์นู่นนี้นั่นยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายให้เราทำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นกลางๆอย่างเรานะครับผมอย่างผมก็ถือว่าเป็นผู้เล่นกลางๆนะไม่ใช่ผู้เล่นเก่านะครับผู้เล่นเก่าเนี่ยคือคุณต้องเล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของเซิร์ฟเปิดนะครับโอเคนะคุณอาจจะไม่รู้สึกว้าวแลยแหละสำหรับการอัปเดตแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าเห็นมาหมดแล้วเนาะก็มีทั้งฮิว มีทั้งชายนี่มีเรนโบว์ดาร์คเมทอร์มีไทททนิกบบาบาเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยแบบรู้สึกเหมือนมันเป็นวงกลมนะครับผมวงกลมคือยังไงครับคืออัปเดตไปแล้วอัปเดตใหม่ก็เหมือนเดิมอีกอะไรแบบนี้นะครับทุกคนครับแต่ทางคุณเพสตันนะครับได้แจ้งข่าวอีกอย่างหนึ่งน่าสนใจมากๆทุกคนครับในโพสต์ที่เขาโพสต์ไว้ในทวิตเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีสัตว์เอกลักษณ์ครับบางตัวนะครับย้ำนะครับว่าบางตัว และไข่นะครับผมจะได้ไปอยู่ในเกมใหม่ด้วยอ่าคำถามคือแล้วเอ็กซ์คูลบีตัวไหนล่ะครับผมเพราะว่าสัตว์เอ็กซ์คูลบีในเพลสซูมิเลเตอร์เอ็กนี้มีเป็นพันๆตัวครับทุกคนมีเป็นพันๆตัวจริงๆนะครับตั้งแต่เอ็กซ์คูลบีเล็กจนมาถึงเอ็กซ์คูลบีใหญ่อย่างไททานิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์คูลบีเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วไททานิกจะได้ไปอยู่ในแมปใหม่ไหม ผมตอบได้เลยว่าไม่ได้ไปแน่นอนนะครับอันนี้ค่อนข้างมั่นใจมากๆนะครับผมไม่งั้นเกมพังครับลาก่อนฮิวเบิร์ตได้ไม่ได้ไปต่อแต่อย่าพึ่งเศร้ากันไปครับผมเพราะว่าคลิปนี้คือเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตด้วยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามาครับว่าชุดฟาร์มิงโก้ของผมหายไปไหนนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับผมว่าซักตากอยู่ยังไม่แห้งครับผมก็เลยต้องใส่ชุดนี้ไปก่อนนะครับทุกคน เกมใหม่ที่จะเปิดนะครับแฮปปี้เพเกมเราสามารถย้ายสัตว์ไปได้นะครับย้ายไข่ไปได้นะครับผมแล้วมันจะมีอันไหนบ้างคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ให้กับพเพื่อนๆฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ผมอนข้างมั่นใจประมาณหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่จะได้ไปต่อนั่นก็คือ Limited Item นะครับเพราะอะไรราคาค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าคุณเพชรต้นทำแบบนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเจ็บจี้จริงๆนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปนะครับแล้วไม่ได้ไปต่อนะหมดไป5,000โลบักนะครับหมดไป300 0 0 0โลบักนะครับอันนี้คือกรณีไปซื้อต่อคนอื่นต่อนะครับผมสำหรับ ไทเทนิกบานาน่าเนาะนะครับทีนี้ไทเทนิกบานาน่าถ้าได้ไปต่อรวมไปถึงเจ้าพิงบอลลูนนะฮะได้ไปต่อเนี่ยมันจะไปต่อในรูปแบบไหนนะครับผมไปต่อและแบบโหดกว่าคนอื่นเลยไหมอ่าน,นี้บอกได้เลยนะครับว่าไม่โหดนะครับทุกคนไปได้แต่ไปในฐานะความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าเกมใหม่เนี่ย เกมใหม่นะครับผมใช้คําว่าเกมใหม่ที่จะเปิดนะครับผมทุกอย่างมันต้องใหม่หมดนะฮะใหม่หมดหมายความว่าไงครับหมายความว่าผู้เล่นใหม่นะครับต้องมีความเท่าเทียมกันหมดจะให้ผู้เล่นเก่าในเพชซูมเลเตอร์เอไปเล่นเกมใหม่นะครับแล้วจะโหดกว่าคนอื่นอันนี้มันไม่ได้นะครับมันไม่มีความเท่าเทียมไม่งั้นเขาจะสร้างเกมใหม่ทําไมถูกไหมนะครับ สาเหตุหลักๆที่เขาสร้างเกมใหม่เพราะว่าระบบมันล่มนะฮะหรือว่าระบบมันพังนั่นเองนะครับในเพลสซูมเลเตอร์เอนะครับเกี่ยวกับการค้าขายพาวะวเจมเฟิร์นะครับรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับผมเขาจึงสร้างเกมใหม่นะนี่แหละครับผมเป็น1เหตุผลเลยนะครับที่เขาสร้างเกมใหม่ขึ้นมาแล้วผู้เล่นเก่าที่ไปเล่นเกมใหม่อย่างแฮปปี้เพจเกมอ่ะทุกอย่างมันต้องเท่าเทียมแบบที่ผมบอกนะครับ ทีนี้ตัวที่จะได้ไปต่อเรามาดูกันอีกนะครับผมนอกจากลิมิตต์ไอเทมแล้วมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นข้อมูลคิดวิเคราะห์ของผมแต่เพียงผู้เดียวนะครับยังไม่ได้มีการยืนยันจากผู้พัฒนานะครับแต่ว่าคุณเพตนเนี่ยเขาออกมาโพสต์ทวิตบอกแล้วนะครับผมว่ามีไข่แล้วก็เอกอสีบางตัวนะครับวงเล็บไว้ด้วยว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางตัวจริงๆนะครับผมที่จะได้ไปต่อนะครับผมผมคิดว่าหลักๆเลยเนี่ยที่ได้ไปแน่แหละนะครับสัตว เอ็กซ์คูนะครับหิ้วที่ซื้อจากการรีดีมนะครับผมอ่าก็ต้องเป็นทอยโค้ดถูกไหมนะครับผมเป็นของเล่นแล้วก็มีโค้ดมาให้เรารีดีมเนี่ยอันนี้คือได้ไปแน่ผมค่อนข้างมั่นใจในซีซั่น2นะครับซีซั่นแรกเนี่ยไม่น่าจะได้ไปเพราะว่าคนเพิ่งซื้อไป ถ้าคนเพิ่งซื้อไปเขาซื้อมารีรีมปั๊บเอาเกมไม่มีอัปเดตไปเปิดเกมใหม่แบบนั้นคือคนซื้อเขาก็พากันประท้วงกันตายเลยนะครับมีการฟ้องร้องเงินเกิดขึ้นนะครับผู้พัฒนาเนี่ยเขาต้องแก้ไขในจุดนี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็เตรียมการไว้แล้วนะครับทุกคนซื้อมาประมาณหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับพยายามจะซื้อเก็บไว้อยู่นะครับเผื่อเอาไว้กันเอาไว้นะครับผมนี่ ก็มีประมาณนี้ยังเหลือตัวไหนอีกที่ผมยังไม่มีนะครับก็ะจะมีฮัสกี้กับอีก1ตัว 2- 3ส,สตัวไม่ใช่1ตัวเยอะเลยนะเนี่ยมีฮัสกี้ที่เห็น1ตัวเนี่ยอันนี้ของผู้พัฒนานะครับทุกคนผู้พัฒนาเขาลองรีดีมดูนะครับเดี๋ยวผู้พัฒนาเขาจะปล่อยออกมาขายอยู่ครับผมทอยโค้ดเนี่ยสำหรับเกมใหม่อย่างแฮปปี้เพจเกมนะครับก็เอาพวกนี้แหละนะครับผมไปขายในเกมใหม่แต่ว่าต้องรอเขาเปิดเกมมาสักพักหนึ่งเลยแหละนะครับผมเนี่ยที่เห็น1ตัวนะครับตัวนี้ผมยังไม่มี แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้11ตัวไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นของคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับผู้พัฒนาหรือเปล่าหรือว่าให้รีดีมเลยอันนี้ยังไม่มีเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทําการทดลองเลยนะครับคือมีโค้ดมาแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทําการผลิตตุ๊กตาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีหลายตัวเหมือนกันนะครับผมที่ยังไม่ได้เอามาใส่ในเพลสซูมเลเตอร์ X เพราะว่าจะเอาไปใส่ในเกมใหม่เลยนะครับ เดี๋ยวผมต้องซื้อเก็บไว้นะครับทุกคนทีนี้เรามาดูนะครับผมว่าถ้าเราซื้อเก็บไว้แล้วเนี่ยมันย้ายไปอยู่ในเกมใหม่ได้ผมบอกไปแล้วเนอะว่าพลังอะไรเนี่ยมันจะต้องมีความเท่าเทียมนะครับถ้าโหดกว่าคนอื่นเลยมันหมายความว่าเราจะฟาร์มเร็วกว่าคนอื่นแบบนั้นก็จะไม่ยุติธรรมสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเกมใหม่ทุกอย่างมันจะต้องมีความยุติธรรมนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนว่าที่คุณเพต,ตนเขาบอกเนี่ยว่าย้ายไปได้เนะี่ยมันจะย้ายไปยังไงคือ สัตย้ายไปเลยหรือว่าอีกกรณีหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งมากกว่าสมมุติว่าคุณผู้ชมซื้อตุ๊กตาไปแล้วใช่ไหมรีดีมไปแล้วในเพ t s ซูมเลเตอร์ยังเก็บโค้ดไปอยู่เก็บตุ๊กตาไว้อย่าพิ่งทิ้งนะครับผมแล้วเกมใหม่เปิดเนี่ยผมคิดว่าไอตัวที่เราซื้อมารีดีมเนี่ยในเพ t s ซูมเลเตอร์เนี่ยมันจะรีดีมได้อีกครั้งหนึ่งในเกมใหม่อย่างแฮปปี้เพเก น,น่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะอันนี้ผมคิดเองเออเองนะทุกคนเท่าที่ผมตีความหมายดูเนี่ยถ้าย้ายจากการซื้อแบบนี้ไปเลยเนี่ยผมว่าไม,ไม่น่าจะใช่เนาะไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าคนซื้อตุนตัวพวกนี้เก็บไว้เยอะอะไรแบบนี้นะครับแล้วคุณเพจตันเขาก็ไม่น่าจะทําอย่างนั้นอนะ เขาน่าจะสับขาหลอกเราอะสับขาหลอกผู้เล่นอย่างเราเรานะครับให้งงกันต่อไปนะครับเขาไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรอีกแล้วนะฮะก็คือต้องรอเกมเปิดเลยที่เนี้ยเขาจะไม่โพส์อะไรอีกแล้วนะครับผมจากเท่าที่ผมอ่านดูนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วผู้พัฒนาคนอื่นนะครับว่าไงบ้างนะครับมีจอดบอกมานะครับผมพี่จอร์จของเราเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้หรือว่า3มชั่วโมงที่แล้ว น่าจะ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนผมอัดคลิปนะก็คือวันนี้แหละนะครับเขาโพสต์เอาไว้นะครับผมว่า Happy p เพจเกมนะครับไม่มีอะไรเลยโพสต์บอกไว้แฮปปี้เพจเกมนะครับคือโพสต์นี้ใกล้เปิดแล้วหรือยังไงนะครับแต่เท่าที่ผมดูในดิสคอร์ยังนะทุกคนครับยังมีการเปิดเผยข้อมูลอีกเรื่อยๆนะครับยังไม่เสร็จง่ายหรอกครับแล้วก็มีการตอบทวิตคนอื่นๆนะครับผมว่าอย่าไปเชื่อนะข่าวลือที่ เพจ simulatorX มันจะปิดไม่อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมยังไม่ปิดนะครับผมอันนี้เป็นข่าวลือจริงๆนะครับเพจ simulatorX ก็คือเปิดต่อครับปิดไม่ได้หรอกครับผมแต่ถามว่าอัปเดตไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆครับทุกคนครับถ้าเกมมันไม่อัปเดตมันก็เหมือนมันปิดนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าแคปปิดไม่ได้เท่านั้นเองผมยังไม่เคยเห็นเกมไหนในโลบอกปิดเลย และอีกหนึ่งสิ่งครับผมในแมปใหม่อย่าง Happy ้เพจเกมครับสิ่งนี้มีแน่นอนครับและทุกคนขาดไม่ได้เลยครับผมมาดูครับด้านหลังของคุณเพตันตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านี่ครับกระเป๋าโลบักครับผมที่คุณเพตันเขาใส่เอาไว้หมายความว่าไงครับหมายความว่าการเสียโลบักครั้งถัดไปอาจเป็นคุณ